ัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลิงลูกทอยนะครับวันนี้นะครับอันบ็อกซิ่งเหมือนเดิมนะครับจะเป็นการอันบ็อกซิ่งงานเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้จะแปลกหน่อยที่เราไม่ได้มารีวิวงานปั้นที่มันเป็นพวกอนิเมะหรือว่าการ์ตูนที่เราคุ้นเคยรู้จักนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเขาเป็นค่ายจริงเขาเป็นค่ายลิขสิทธิ์ด้วยนะอยู่ในประเทศจีนนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูว่ามันคือตัวอะไรนะครับผมบอกเลยว่าโคตรตื่นเต้นนะครับสำหรับงานตื่นเต้นอยู่พอสมควรนะฮะมาถึงก็แกะๆเลยนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรให้มากความนี่พอจะเห็นกล่องหรือยังโอ้โหหนักแน่นมากนะครับหนักแน่นจริงๆนะครับนี่เป็นงานของค่ายคอเพลงนะครับสำหรับใครที่ตามเขาเรียกว่าเป็นชายนิทอาร์ตเวิร์กนะครับก็คือพวกงานศิลปะของคนจีนนะครับอาจจะเคยได้ยินหรือคุ้นหูนะในชื่อของคอเพลงนะครับก็ล่าสุดที่เพิ่งออกมานะครับก็จะเป็นผู้หญิงสวยๆนะอยู่ใต้ศาลาแล้วก็มีมังกรเลื้อยอยู่ด้านบนนะครับนั่นคืองานของคอเพลงนะซึ่งคอเพลเนี่ยเขาจะปั้นเขาจะไม่ได้ปั้นอนิเมะนะครับแต่เขาจะปั้นเป็นตัวละครในจินตนาการอย่างเช่นผู้หญิงสวยมังกรนะเสือขาวกับผู้หญิงอะไรที่มันแบบเป็นเหมือนสัตว์ในตำนานหรือว่าฉากในหนังจีนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะปั้นออกมานะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นออริจินอลดีไซน์แล้วกันนะครับคือมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับในประเทศจีนเนาะเพราะว่าเขาก็จะมีศิลปะของเขาเนาะทีนี้เนี่ยเขียนว่า originally created Thai play design with Chinese style ก็คือเป็นสไตล์ของคนจีนนะครับเป็น original create นะครับก็คือเป็นความคิดเริ่มแรกหรือตั้งต้นนะครับของคนคิดแล้วก็ทำออกมาในสไตล์ของชาวจีนนะครับผมนี่ก็เป็นตาสัญลักษณ์ของค่ายนะครับนี่คอเพนะครับดูไว้เพราะว่าเดี๋ยวคอเพเนี่ยนะครับจะทำอะไรหลายๆอย่างมาให้เราได้ตื่นเต้นนะครับล่าสุดเนี่ยเขาเรียกว่านักอักษรหรือว่าเป็น Mysterious Girl นะครับ Thousand Hand นะหรือว่าผู้หญิงพันมือถ้าท่านสังเกตในเพจนะครับที่ผมเปิดเพียร์เดอร์จะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มีมือเยอะๆนั่นคืองานของค่ายคอเพย์นะครับแล้วตัวนี้เนี่ยนะครับคืองานเขาเรียกว่าเป็นสิงโตนะครับเป็นสิงโตที่คล้ายๆพวกปีเสียหรือที่อยู่บนเสาแท่นหินเวลาเราไปวัดจีนหรืออะไรเงี้ยเราจะเห็นอะไรแบบนี้ที่อยู่วัดจีนแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูแต่ว่าตัวนี้แปลกและแหวกนะครับมันจะเป็นสิ่งที่แบบเห็นแล้วแบบเฮ้ยน่าเกลียดน่าสมแล้วผมซื้อชุดนี้มานะครับเพื่อจริงๆเนี่ยเราผมเก็บเพราะว่าความชอบแต่ว่าเห็นชุดนี้แล้วอยากได้เพื่อแบบมันจะดูเป็นสิริมงคลหน่อยมีไว้ในบ้านอะไรอย่างนี้นะครับนี่ซื้อมาเพราะคิดว่ามันจะเป็นในเรื่องของดวงชะตาด้วยนะครับถ้าแบบว่าได้เอาไปสวดหน่อยได้เอาไปทำพิธีหน่อยเนี่ยน่าจะแบบขลังเลยแหละนะครับมาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับชุดนี้เนี่ยมันมี2ตัวนะครับอันนี้ไม่ใช่แบบตัวเดียวกันนะมันเป็นชุดนึงอ่ะมี2ตัวนะครับนี่ผมซื้อมาชุดแรกเนาะแล้วเขาออกมาเป็นซีรีส์ด้วยนะมันมีหลายตัวด้วยโอ้นี่น่าจะไม่ใช่ชุดแรกแล้วแหละชุดแรกน่าจะยังไม่เสร็จนะครับนี่หุยกล่องสวยนี่ตัวนี้เป็นสิงโตดำเดี๋ยวเราแกะกล่องนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพราะว่าผมจำได้ว่าไอ้สิงโตดำเนี่ยมันเป็นชุดที่สองแล้วพอดีตัวนี้เนี่ยมันเขียนว่า CPL นะครับ CPCL04 แสดงว่าตัวนี้เป็นตัวที่4ตัวนี้มันเป็นตัวที่3นะนั่นไงชูนี่ตัวนี้เป็นสิงโตเขียวนะครับเห็นไหมว่าเขาจะเขียนบนกล่องว่า CPCL03 ตัวนี้เป็น04นะครับซึ่งคู่นี้ก็คือคู่ที่2ของลายนะครับจะสั่งแยกหรือสั่งคู่ก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาเปิดทีเนี่ยเขาเปิดเป็นคู่นะครับเป็นสิงโตตกปลานะ
ตัวนี้ก็เป็นเหมือนเอาหางเกี่ยวก้อนทองคำนะครับอู้ผมละตื่นเต้นกับอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลังๆมาจากดราก้อนบอลนะครับผมมาพุ่งทางพวกออริจินัลดีไซน์เพราะว่ามันสวยแล้วมันก็น่าสะสมดีนะครับถ้าทำเป็นตู้เนี่ยน่าจะขลังเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราแกะไปทีละตัวนะครับแพ็คนะครับจะเป็นแพ็คโฟมนะครับแพ็คโฟมแล้วก็มีปั๊มตาคอเพนะครับสังเกตนะมีตาคอเพแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของคอเพเองนะครับเออถือว่าดีนะครับก็เป็นมาตรฐานของเขาแหละนะครับเขาเป็นสตูดิโอใหญ่นะครับเขาก็ต้องทำอะไรที่มันเนี่ยให้มันสมกับฐานะของเขาหน่อยโอเคมาละชุดแรกนะครับชุดแรกเป็นมังกรเขียวเอ้ยสิงโตเขียวนะสิงโตเขียวนี่เขาจะมาอย่างนี้นะครับเออเดี๋ยวขอออกมาก่อนแล้วกันนะเสียวคือตัวนี้จะเสียวก็ถือว่าเป็นงานศิลปะของจีนนะครับอีกชิ้นหนึ่งนี่ไม่เคยเก็บอะไรอย่างนี้จริงๆนะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับนี่ก็เป็นฐานเขาเพื่อที่เขาจะได้วางอยู่ในนี้อีกรอบหนึ่งโอ้โหเช็ดแปดจริงๆใช้ได้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ตกปลานะครับฉะนั้นก็ขาดเบ็ดนะครับเบ็ดตกปลาเบ็ดตกปลาก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับใส่เข้าไปโอเคทั้งกล่องนี้ก็หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วสวยว่ะไหนเหมือนเบ็ดยังเข้าไม่สุดสักเท่าไหร่เฮ้ยดังกึกเลยเสียวแวบโอเคตัวนี้ก็เสร็จไป1นะครับเดี๋ยวผมจะแกะอีกตัวนึงออกมาเนาะตัวสีดำนะครับแล้วเราค่อยมาดูรายละเอียดกันว่ามันเป็นยังไงเนาะสีดำมาเลยตัวสีดำเฮ้ยมันออกสีน้ำตาลว่ะทุกคนมันไม่ใช่สีดำเว้ยสีน้ำตาลเฮ้ยตัวนี้มีผู้กันด้วยวางไว้โต๊ะทำงานนี่แบบโคตรดีอ่ะจึ๊บโอ้นี่เป็นเหมือนก้อนทองคำเลยนะโอ้โหขอวางข้างนอกก่อนแล้วกันโอเคตัวนี้นะครับก็จะเป็นออกสีน้ำตาลเนาะทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เราต้องรู้ใต้ฐานก่อนนะครับเสียวเหลือเกินกลัวแบบว่ามันไม่ติดกันใต้ฐานเนี่ยเขามาเป็นภาษาจีนด้วยนะแต่ก็อ่านไม่ออกเหมือนกันว่าแปลว่าอะไรนะมีภาษาจีนมานะแล้วก็เป็นฐานนะครับสีดำนะมีผ้ากำมะหยี่นะครับเราก็เอาตัวละครเนี่ยวางลงไปนี่นะฮะแล้วก็ตรงนี้ตามรูปมันเป็นไงเดี๋ยวขอดูรูปก่อนนี่ตามรูปเนี่ยนะครับอันนี้เกาะมานี่อันนี้โอเคหางของสิงโตตัวนี้นะครับนี่จะม้วนผูกกันไว้แบบนี้นะครับแล้วก็มีก้อนทองคำเนี่ยนะครับล็อกไว้อยู่ตรงนี้โต๊ะนี่เท่ว่ะใช้ได้นี่เป็นการห้อยแบบแล้วเราก็ตั้งนี่นะครับไว้โต๊ะทำงานของเรานะเพื่อแบบว่าดูแบบมีความเป็นสิริมงคลหน่อยมีสัตว์ในตำนานวางอยู่บนโต๊ะอะไรอย่างนี้นะครับนี่เป็นสิงโตนะเป็นซีรีส์สิงโตที่อยู่บนแท่นหินนะครับของคอเพนะครับซึ่งทำออกมาตอนนี้รู้สึกว่าจะมีประมาณมีสิงโตประมาณ4ตัวแล้วก็มีฉากที่เป็นเหมือนพระราชวังจีนนะครับอยู่ด้านหลังด้วยนะแต่ก็เหมือนผมไม่ได้พีไว้มั้งนะครับก็พีมาแค่เป็นตัวสิงโตนะครับก็จากที่ดูนะครับนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็รู้สึกว่า
ตัวงานเนี่ยน่ารักแต่ว่าการเก็บสีเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับการเก็บสีไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ว่าคอนเซ็ปต์เขาดีมากนะครับตัวงานน่ารักตัวฐานตัวอะไรแพ็กเกจแน่นหนาดีมากนะครับแต่ว่าการเก็บสีไม่ค่อยดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับแล้วเราค่อยมาสรุปแล้วก็ให้คะแนนกันนะครับผมไป let's go โอเคท่านเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวเอาตัวทิ้งตัวเขียวก่อนแล้วกันนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูรายละเอียดใกล้นะครับผมเนี่ยนี่คือการลงสีนะครับของตัวงานเนาะก็ในรูปเนี่ยในวิดีโอเนี่ยต้องยอมรับว่าสวยนะแต่ว่าความจริงเนี่ยนะถ้าเรามองใกล้ๆหน่อยนะจะมีจุดที่แบบลงสีมาเกินหน่อยอะไรเงี้ยคือความไม่เนียนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราสังเกตในจุดที่มันละเอียดนะครับมันจะค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าเรามองมุมกว้างๆหน่อยนะครับงานนี้ต้องบอกว่าสวยนะครับสวยเลยนะการลงสีนะครับก็สีเป็นสีด้านๆนะครับไม่ได้แบบว่าเงามากมายนะครับนี่นะครับแต่ว่าติดใจติ่งนี่คืออะไรวะเนี่ยติ่งนี่มาไงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าดีนะครับชอบแล้วก็มีตัวเล็กอยู่ด้านบนด้วยนะครับนี่แล้วตัวใหญ่สีเขียวเนี่ยหน้าเหมือนรามเกียรติ์เนาะนี่ก็ตกปลาอยู่นะครับปลาก็จะเป็นแบบตาโตนะเขาทำมาสไตล์แบบตาโตนี่ก็ตาโตนี่แก้มป่องด้วยนะครับอยู่ที่เท้าเนี่ยมีตาสัญลักษณ์เขาด้วยนะแล้วก็ในตัวฐานนะครับตัวฐานรองที่เป็นหินเนี่ยนะฮะก็เป็นเหมือนดอกบัวนะครับแล้วก็เป็นลายจีนนะครับนี่แล้วก็เป็นลายเงาหน่อยเป็นเหมือนเมฆเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ลอยอยู่ด้านบนหลังคาบ้านเนาะนี่สวยนะเป็นสีดำตัดกับสีทองนะครับผมชอบเลยนะแบบเนี้ยดูขลังดีครับอันนี้ก็คือภาพรวมนะครับของสิงโตเขียวนะครับตกปลาเนาะมาถึงของสิงโตดำนะครับฐานเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับนะสไตล์เดียวกันสีเดียวกันแบบเดียวกันนะครับจะต่างกันแค่ตัวสิงโตนะฐานดำนะผมว่าสิงโตเนี่ยมันออกสีน้ำตาลหน่อยแต่ว่าเรียกสีดำดีกว่าเนาะก้อนหน้ากล่องเนี่ยแตะมาดำเลยนะสิงโตนะครับก็เป็นน้ำตาลทองนะครับตัวนี้จะใส่แว่นหน่อยนะครับแล้วก็หลับตาข้างหนึ่งนะครับแล้วก็มาแบบเหมือนแอบมองอีกข้างหนึ่งนะขวางตานิดนึงนะครับแล้วก็ใส่จะเรียกว่าหมวกหรืออะไรดีนะครับที่เหมือนพวกใต้เท้าพวกห้องเต้หรืออะไรเอ้ยตัวนี้มีขี้มูกย้อยด้วยนะครับนี่ก็เป็นสิงโตเนาะตัวนี้เนี่ยมือข้างมือเนี่ยจะจับแผ่นป้ายนะครับแล้วก็ตัวหางเนี่ยจะเกี่ยวผู้กันนะครับแล้วก็ห้อยน่าจะเป็นก้อนทองหรืออะไรไม่รู้นะครับนี่นะครับห้อยไว้อยู่นะครับและนี่ก็คือตัวมังสิงโตดำนะครับตัวสีที่ลงนะครับเห็นไหมสังเกตไหมว่าถ้าเรามองละเอียดหน่อยนะครับมันจะค่อนข้างไม่เนียนนะครับไม่เนียนตานะแต่ว่าถ้าเราดูโดยภาพรวมนะครับดูโดยภาพรวมของงานชุดนี้เนี่ยนะครับสวยเลยนะดีเลยนะครับดีมากด้วยนะครับโอ้ผมนี่แต่อย่างชอบเลยอ่ะโคตรน่ารักโอ้แจ่มมากนะครับชุดนี้มาใกล้ๆกันหน่อยนี่อันนี้ก็จะมาในลักษณะนี้ขวางตานิดนึงนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมท่านครับนั่นคือทั้งหมดนะครับของงานชุดนี้เนาะก็เป็นรายละเอียดของทั้ง2ตัวนะครับก็อย่างที่บอกในตอนแรกแล้วกันนะว่างานเนี่ยคอนเซ็ปต์ดีแต่ว่าการเก็บสีลงสีเนี่ยยังไม่ถึงขั้นสักเท่าไหร่ผมมองว่าตัวฐานเพอร์เฟคหมดทุกอย่างแล้วทุกอย่างลงสีดีเพอร์เฟคหมดแล้วจะตีที่ตัวละครนะครับตัวสิงโตแล้วกันนะครับลงสีเขียวเนี่ยกับสีทองเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าความรู้สึกผมนะลิขสิทธิ์นะครับน่าจะคมกว่านี้นะคมกว่านี้มากๆนะแต่ว่าอันนี้เหมือนลงสีแบบเหมือนงานคัสตอมทั่วไปนะครับแต่พูดถึงว่าคำว่าลิขสิทธิ์ในงานงานออริจินอลดีไซน์เนี่ยนะครับมันไม่ได้ตายตัวว่าเขาซื้อลิขสิทธิ์หรืออะไรอย่างนี้แต่เพียงแต่ว่างานที่เขาทำออกมาเนี่ยนะครับเป็นลิขสิทธิ์ของตัวเขาเองนะครับก็คือเป็นลิขสิทธิ์ตัวเองนะครับไม่ใช่เป็นลิขสิทธิ์ของการ์ตูนหรือว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับเป็นลิขสิทธิ์ตัวละครที่ปั้นออกมาของตัวเองนะครับก็คืองานดีนะครับคอนเซ็ปต์ดีแต่ว่าลงสีแย่ไปนิดหนึ่งนะครับผมให้งานชุดนี้นะครับ8/10คะแนนนะครับ
ผมเนี่ยชอบนะชอบมากด้วยนะถึงจะลงสีได้ไม่โดนใจก็เถอะแต่ว่าโคตรชอบเลยนะครับชอบคอนเซปต์นะฮะคอนเซปต์ต่างๆของตัวงานอย่างเช่นตัวนี้นะครับถือแผ่นป้ายนะครับมีเหมือนตัวเก็บขี้เถ้าด้วยนะครับแล้วก็หางเนี่ยนะครับถือก้อนทองนะแล้วก็ตัวสิงโตเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยมีแบบการแบบเหมือนทำอยู่เงี้ยแล้วก็แบบแอบมองนะตาโตก็อยู่ข้างหนึ่งด้วยแล้วเขามีแว่นตาเขาด้วยนะเป็นเหมือนเต้นเท้าด้วยใส่แบบว่าที่โพกหัวเหมือนคนจีนเนี่ยพวกเต้นเท้าหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วตรงเท้าเขาก็มีสัญลักษณ์นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นสัญลักษณ์อะไรเหมือนกันนะครับไม่รู้จริงๆนะครับอยู่ตรงนี้ก็มีนะครับตอนนี้ก็จะเป็นผู้กันเนาะแล้วก็ถือแบบเหมือนก้อนทองหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสีเขียวเนี่ยจะเป็นตกปลานะครับก็น่าก็ทะเลนเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีตัวเล็กด้วยอยู่ด้านบนนะครับถ้าของคนไทยเนี่ยก็จะเล่นเป็นพวกรามเกียรติ์เนาะอะไรประมาณนี้นะถ้าเป็นคนจีนเขาจะเล่นพวกสิงโตมังกรเสือขาวอะไรอย่างนี้นะครับนี่คืองานออริจินอลดีไซน์นะครับงานอาร์ตของประเทศจีนนะครับซึ่งเราจะไม่ค่อยได้เห็นกันสักเท่าไหร่นะครับในการรีวิวเนาะก็นี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้จับงานอะไรแบบนี้มารีวิวนะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมี number 1กับ number 2นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับแล้วก็งานชุดนี้เนี่ยผมตั้งใจนะที่จะมาวางไว้บนโต๊ะทำงานนะเพื่อแบบเราทำงานแล้วเราแบบเครียดหรือว่ามีอะไรเราจะได้แบบหันมาดูอะไรเพลินๆแล้วแบบมันดูทาเลนต์ดูน่ารักมองทีไรก็ตลกไอ้ชุดนี้เหมือนรามเกียรติ์มากเลยนะครับไอ้สิงโตเขียวเนี่ยนะครับมีตัวเล็กด้วยอยู่ข้างบนอย่างกับปีเสียเลยน่ารักน่ารักนะครับนี่ตกปลาเนี่ยปลาก็แบ่งแบ่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวเป็นงานอีกงานหนึ่งนะครับที่ไม่แพงแล้วก็น่าสะสมน่าเก็บนะครับเป็นงานเล็กๆน่ารักกรุบกริบนะครับก็ใครที่สนใจก็ตามไว้นะครับที่หน้าเพจแต่ว่าก็บอกว่างานชุดนี้เนี่ยไม่มีขายแล้วนะซึ่งคนจีนเขาเล่นกันเยอะมากนะครับต่างชาติบางที่ก็เล่นคนไทยบางคนก็เล่นนะครับซึ่งมันก็ผลิตมาในจำนวนที่จำกัดนะครับแล้วมันก็หมดไปแล้วเพราะว่าผมถามทางจีนไปแล้วว่ามีอีกไหมนะครับผมพอดีมีคนอยากได้นะแต่ว่าก็เสียใจเลยว่ามันหมดแล้วนะครับไม่มีอีกแล้วเนาะก็งานชุดนี้เนี่ยน่ารักนะครับควรค่าแก่การเก็บเหมือนกันนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับทุกท่านถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับจะมีคลิปที่เด็ดอยู่นะครับจะเป็นตัวใหญ่ๆที่เราจะได้จับมารีวิวกันบ้างนะครับทุกท่านก็ติดตามกันไว้นะครับผมนะไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย